สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราจะพามาซิเกอร์มันนี่กันนะจ้าวิธีหาเงินง่ายๆในออสเตรเลียอย่ามองข้ามขวดพลาสติกและขวดแก้วนะจ้าสามารถทำเงินได้1ขวดเนี่ยได้ตั้ง10เซนเชียวนะจ้าวิธีการทำก็คือเราเอาขวดพลาสติกทั้งหมดกรองไว้ในร้านนะจ้ากดปุ่มสตาร์ทฝั่งขวาคือขวดพลาสติกแก้วไม่แก้วนะจ้าเป็นกระป๋องต้องถอดฝาออกก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆใส่ไปมันก็จะรันไปแบบนี้นะคะจะโชว์นะจ๊ะแล้วใส่ไปกี่ขวดแล้วส่วนฝั่งนี้นะจ๊ะจะเป็นขวดแก้วซึ่งเขาก็จะแยกฝั่งซ้ายขวดแก้วก็ฝั่งขวดสีน้ำตาลพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์ว่าเราเสร็จแล้วนะจ๊ะมันก็จะออกมาเป็นขนาดนี้เราก็สามารถไปสแกนนะจ๊ะThank you มาแล้วจ้าได้เงินแล้วนะจ๊ะเก็บเงินกว่าให้ครบจ้าที่ทำจ้ะหลังจากนั้นก็มาล้างมือจ้ะที่ล้างมือด้วยนะคะล้างให้สะอาดต่อมาช่วงโควิดแล้วความสะอาดแล้วจ้ะโอเคใครสนใจมาได้นะจ๊ะ If anyone wanna come it's very easy this is near the Northport Shopping Center in Toowoomba the place is calledContainer for Chen North Toowoomba. All the staff very friendly. เดี๋ยวอยู่ๆก็กลับมาถึงบ้านเลยจ้ากลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะจ๊ะวันอาทิตย์มีคนแอบมองอยู่ในการถ่ายทำวิดีโอโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าสวัสดีจ้ามิงกี้เมียวนะจ๊ะวันนี้สวัสดีจ้าทุกคนที่มีคนแอบมองอยู่นะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะวันสบายๆอยากจะมาสอนทำอาหารตุรกีง่ายส่วนใหญ่แล้วมื้อนี้นะคะเขาเรียกว่า what is called super ชาวตุรกีถ้ามันได้ยินก็ if Turkish people come and hear maybe confused what we gonna cook แต่อันนี้เรียกว่า superนะจ๊ะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเหมือนข้าวยำบ้านเรานั่นเองก็พอบ้านใจกล้าได้โชว์ฝีมือไว้นะจ๊ะส่วนเราเป็นคนถ่ายทำอย่างเดียวก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้าอันนี้คือบูกุนะจ๊ะเทออกมาสักครึ่งซองแล้วก็ใส่น้ำร้อนให้เต็มนะจ๊ะคนแล้วก็ใส่ฟูดแรปไว้บนนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีมันก็จะอืดขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะเต็มถ้วยใหญ่นะดูกระมังที่เขาใส่ไปนั้น What do you put first? Can you show me pleaseNot that bottle. This is chili powder and salt on top. กินขนาดนี้ไตกูพริกป่นจ้าใส่ลงไปอารมณ์เหมือนกับข้าวยำบ้านเราอะนะจ๊ะส่วนในนี้ What inside here? Onion. เดี๋ยวไปทางนั้นก่อนอันนี้คือ Oregano.ใส่ออริกาโน่ลงไปนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือพาสลีย์โทมาโต้ก็คือมะเขือเทศเลตัสอันนี้น้ำมันมะกอกผมใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคมีส่วนผสมของบูกุชิลีเพสต์ not ชิลีเพสต์ชิลีพาวเดอร์นะคะซอลพริกป่นออริกาโน่โอลิฟออยล์แล้วก็ตามด้วยอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นน้ำทับทิมค่ะ
เป็นซอสทับทิมมันจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานนิดหน่อยไม่หวานมากออกเปรี้ยวๆอร่อยนะใส่กับสลัดก็ได้นะคะและที่สำคัญก็คือ tomato paste tomato paste กำลังจะมานะจ๊ะว่า tomato paste ใส่เยอะนะจ๊ะ2ช้อนใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็ mix together หลังจากนั้นก็คลุกให้เท่ากันนะจ๊ะให้มันเข้าเนื้อเราลืมอะไรจ๊ะWhat you looking for? Cumin ground, จ้า Just a little bit. I don't smell too strong. That's enough. แค่หยอดหนึ่งครึ่งช้อนของทีสปูนจ้าช้อนมันเล็กมากแล้วตามด้วย black pepper นะจ้าอันนี้เป็นอาหารของชาวตุรกีนะคะคือ what normally they have this meal any time อยากกินเมื่อไหร่ก็ทำจ้า any for breakfast or any specific any time อ๋อ gossip especially the housewife housewife huh? they will make คือแม่บ้านชาวตุรกีก็จะทำอาหารมื้อนี้นะจ๊ะแล้วก็เมาท์มอยกันเมาหมอยกินไปก็เมาไปนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือไอตัวบูกุนะจ๊ะหาซื้อได้ตามร้านถ้าใครอยู่ออสเตรเลียก็หาซื้อได้ตามร้านกรีกหรือว่าร้านที่เป็นพวกอาหรับนะจ๊ะเดี๋ยวจะโชว์แพ็กเกจให้ดู Maybe can you give me a package of buku please mm-hmm. okay do we have spare oneโอเคไปดูกันดีกว่าว่าเรามีสเปร์วันกันหรือไม่เรามีนะจ๊ะตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะจ๊ะดูเลยนะจ๊ะอย่าใส่หมดห่อนะจ๊ะเลี้ยงได้ทั้งตำบลเลยทีเดียวถ้าเกิดทำหมดห่อ so that one is just half package right soแต่ที่เราทำอยู่นะจ๊ะที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็คือครึ่งห่อครึ่งห่อใส่น้ำร้อนให้ปริ่มๆนะจ๊ะคลุกให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเทศลงไปคลุกแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะจ๊ะก็คือเอามามิกกับสลัดจ้ะคลุก mix it together make wellvery good วันนี้เชฟตุรกีนะคะมาถึงบ้านเชฟตุรกียำนี้ค่ะอารมณ์คล้ายๆกับยำข้าวบ้านเราเดี๋ยวเราจะสาธิตนะจ๊ะการกินว่ากินกันยังไงพ่อบ้านใจกล้าลืมใส่อะไรจ๊ะลืมใส่คิวคัมเบอร์คิวคัมเบอร์ก็คือม้าอะไรวะแตงกวานะจ๊ะไม่ใช่ม้าแตงกวาลืมใส่แตงกวาจ้าแล้วเวลาเขากินเขาก็จะกินกับอันนี้อันนี้คืออะไรคือพริกดองจ้าเหมือนพริกดองบ้านเราแต่อันเนี้ยอร่อยนะเผ็ดด้วยคือเราอ่ะไม่ต้องดองเลยจ้ามีซื้อมาสำเร็จรูปง่ายๆแล้วก็ใส่ถ้วยแบบนี้ And can I have in the plate please just a small one ก็ใส่ตามนั้น That's enough ชั้นชอบสิอันนี้ของฉันอาจารย์เอาเหมือนตักข้าวให้หมาเลยไปมาแล้วจ้า
ป็นแบบนี้นี่เองเขากินกับอะไรเขากินกับอันนี้พริกดองแต่เผ็ดมากเลยนะเราไม่ใช่แฟนพันเผ็ดแต่ว่าเพื่อคนดูดูไหมดูหน่อยนะจ๊ะยังมีคนมีเพื่อนอยู่มาเป็นเพื่อนๆกันหน่อยจ้าเอาละนะชิมเบลเลอร์เลยพริกคนไทยกินง่ายนะจ๊ะอันนี้ใครก็ยังไงก็ฝากไปลองทำดูนะคะไอตัวนี้ก็ไปซื้อตามร้านกรีกร้านอาหรับแต่ไม่แน่ใจประเทศไทยตามซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะพวกวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีนะโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะไปกินข้าวมื้อเย็นก่อนแล้วคราวหน้าจะทำอะไรให้กินติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า